สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูอีกแล้วด้วยค่ะในช่องสุกัญญามื้อนี้หนูก็สิพาทุกคนมากินเพิ่นจ้ะยำปูม้าชิ้นใหญ่ๆเลยผักหนูก็สิมีคือเก่าล่ะค่ะผักกาดเรดิชแล้วก็แตงกวาเนาะเฮ้ยมีซ้ำนี่ล่ะจ้ะไปค่ะไปกินกันเลยเริ่มด้วยปูม้าเบิ่งสีบีไปเบิ่งโอ้เบิ่งเนื้อปิ่นเลยจ้ะเห็นไหมไปเลยสดจ้ะน้ำจิ้มน้ำนิดนึงกลางไรโอ้เอาไปเล่มเธอหลังนะจ๊ะเนาะเบิ่งจ้ะมันนี่กินกินอย่างนะจักหน่อยโอ๊ยกลางมันเอาไปทีหลังกินตัวมันกันเบิ่งจ้ะเห็นไหมจิ้มน้ำกันเนื้อปิ่นเลยขออภัยจ้ะกลางมันเนาะกินไม่ได้
ปูเป็นเมนูที่แช่อเองบอกพี่เป็นเมนูที่แซ่บจ้ะแต่ว่ากินยากเฮ้ยเบิ่งอ้วนขอไปจ้ะก้างเนื้อนุ่มจ้ะแซ่บเริ่มเผ็ดแล้วโอ้ย sorry ขอโทษค่ะกลางมันหลายเนาะกลางเลยเนาะกินยากก็ปลากับกุไอ้ปูนี่แหละจ้ะขออภัยจากมือนี่กินเลอะเทอะค่ะกลางมันเอาไว้เล่มที่หลังกินยากเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดจ้ะเฮ้ย
เบิ่งส่งสิบ่เผ็ดบ่จ๊ะเผ็ดแห้งเนื้อนุ่มจงกลางมันแหละหลังกล่องจังไปจัดการจ้ะเบิ่งเนื้อแน่นๆทิมกลางด้วยข้างๆพกเผ็ดแก้เผ็ดด้วยหมักแตงเลอะเทอะจ้ะแซ่บมาเมนูนี่เด็ดอะลิแซ่บน่าเกลียดป่ะจ๊ะทั้งแซ่บทั้งแสบแสบปากฮุกอ่ะ
บังจ้ะชาใจชาใจแห้งโอ้ my god จะซิวท่านยังไงจ้ะแซ่บมือเราจะตัวมันเข้าไปกันไก่ตะกามมันจะกลางโอ้มดเราจะบ่ไว้แล้วบ่ไว้สิเล่มถ่าไปเล่มหลังกล่องถ้ากินนาเกียจังใดก็ขออภัยได้จ้ะเด้อเมนูนี่กินให้เรียบร้อยบ่ได้จ้ะบักแดงแก้เผ็ดโอ้ my god เผ็ดแห้งจ้ะพริกนี่นุดบ่ได้ตำเด้อจ้ะนุดไอ้ตัดเอาใส่กรรไกรตัดเอาก็ยังเผ็ดจ้ะโอ้ my god สว่างเลยกับตานี่ไปแล้วจ้ะมดแล้วจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะคือเก่าแล้วจ้ะนุชก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ช่องของนุชเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายล่ะเพชรไอ้กล้ามพวกนี้นุชก็สิเอาไปเล่มหลังกล่องจ้ะเล่มหน้ากล่องบ่ได้มันสิน่าเกลียดเกินไปเนาะจ้ะเนาะเฮ้ยจังไหนนุชก็ไปแล้วค่ะ